ยังอยู่ที่เรื่องสนามบ,บินเกาะสมุยนะฮะในพื้นที่เคลื่อนไหวหนักมากนะครับบอกว่าทางกรมธนารักษ์ต้องยกเลิกสัญญาภายใน30วันครับคุณรามเนตรใจกว้างนายกเทศบาลนครเกราะสมุยเดี๋ยวฟังอีกทีวันนี้เนี่ยนายอำเภอเกาะสมุยพร้อมด้วยตัวแทนจากกรมเจ้าท่ากรมที่ดินและเทศบาลนครเกราะสมุยประชุมกันฮะประชุมคณะทํางานพิจารณาการดาเนินการตามที่คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีพลเอกบุญสร้างเนียมบดิตเป็นประธานนะครับตรวจสอบพบว่ากรมธนารักษ์ได้นําที่ราชพัสดุเลขที่ก่อไก่ดอชดา958ตําตำบลบอ่อผุดอำเภอเกาะสมุยสุราษฎราธานีเนื้อที่16ไร่1งาน53ตารางวาอยู่ปลายลันเวท่ากาศยานนานาชาติเกาะสมุยมาให้บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเช่าที่ฮะแบบนี้อาจจะเป็นการบุกรุกที่สาธารณะเพราะที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นป่าพุป่าพุมมีหน้าที่รองรับน้ำก่อนระบายลงสู่ทะเล ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุได้ที่ประชุมก็เลยมีมติออกมาจงให้กรมธานารักษ์ต้องเพิกถอนที่ดินแปลงดังกล่าวออกจากที่ราชพัสดุพร้อมกับให้ยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินกรมธานารักษ์ซึ่งทําไว้กับบริษัทการบินกรุงเทพต้องยกเลิกภายใน30วันสำหรับสัญญาเช่าที่ราชพัสดุนะครับระหว่างกรมธานารักษ์กับบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนทำขึ้นมาแล้ว ตั้งแต่30สิงหาคม2542มีระยะเวลาในการเช่าใน30ปีเช่าตั้งแต่ปี42ก็จะไปจบปี2572มีนายผู้ชงรุ่งโรจน์ผู้ว่าการจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีในขณะนั้นลงนามร่วมกับนายประดิษฐ์ทีขกุลตัวแทนบริษัทการบินกรุงเทพมีนายวีรวุฒิศรีเปาระยะธนารักษ์จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีในขณะนั้นและนางสาวสำอางเศรษฐสุขลงนามในฐานะประธานซึ่งวันนี้วันที่3ใช่ไหมฮะ ย้อนไปก่อนหนี้หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบริษัทการบินกรุงเทพได้ชี้แจงนะฮะมีหนังสือชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกรณีที่ดินสนามบินเกาะสมุยบางส่วนไปทับที่สาธารณทางบริษัทการบินกรุงเทพเนี่ยชี้แจงว่าบริษัทมีเอกสารสิทธิ์บนที่ดินเกาะสมุยจดทะเบียนกรรมสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นทางทีมข่าวจึงพยายามจะติดต่อขอสัมภาษณ์บริษัท การบินกรุงเทพจำกัดมหาชนอีกครั้งนะฮะสัมภาษณ์ผู้บริหารแต่ปรากฏว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการตอบรับจากทางบริษัทการบินกรุงเทพแต่อย่างไดครับค่ะ